ในฐานะที่ผมเป็นคนรับผิดชอบประสานงานโครงการนี้นะครับสาเหตุที่เลือกเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในการจัดการอบรมบุคลากรก็คือครูที่ดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหาในเรื่องของการทำเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆภายในสถานศึกษานะครับผมก็เล็งเห็นว่าการนำเอาโอเพนซอร์สแล้วก็ซอฟต์แวร์ฟรีมาใช้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เรื่องของการทำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะช่วยทำให้ภาระงานของครูตามสถานศึกษาต่างๆเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับสามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการแล้วก็ใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆที่เป็นระบบ ICT ในโรงเรียนเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับการใช้หลักสูตรนี้ในการอบรมเนี่ยผมคิดว่าสามารถตอบโจทย์ให้กับคุณครูที่เข้าอบรมเนี่ยได้ค่อนข้างสูงมากนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆโรงเรียนหรือหลายๆสถานศึกษาเนี่ยทำเซิร์ฟเวอร์ไปด้วยโปรแกรมต่างๆนะครับหลายโปรแกรมแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็นำไปใช้งานจริงๆได้สักทีนะครับตัว Open Source ตรงนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูการอบรมการติดตั้งค่อนข้างง่ายการเซตค่าต่างๆเนี่ยนะครับทำได้ง่ายมากรวมไปถึงการดูแลเนี่ยคุณครูสามารถที่จะดูแลแล้วก็บริหารจัดการได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็เห็นว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ฟรีมันก็มีข้อดีก็คือ1ค่าใช้จ่ายในเรื่องของซอฟต์แวร์ไม่มีนะครับโรงเรียนสามารถใช้ทุกอย่างได้โดยไม่ต้องวิตกหรือกังวลต่างๆปัญหาต่างๆได้เลยนะครับรวมถึงในเรื่องของไวรัสเรื่องของการโจมตีต่างๆจากแฮกเกอร์หรือผู้บุกรุกภายนอกนะครับซึ่งผมเห็นว่าโครงการนี้ค่อนข้างตอบสนองความต้องการของคุณครูในสถานศึกษาต่างๆได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับ